นูน6เวอร์ชั่นล่าสุดอัปเดตใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะปรับไอคอนให้ดูมีลายเส้นแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่แค่สีโฟลเดอร์นะคะเรายังสามารถเลือกไอคอนที่จะแสดงผลได้ด้วยเขาทำให้มีความเฟรนลี่มากขึ้นปรับแต่งเทมเพลตกระดาษของเราได้ด้วยนี่แล้วเขาก็จะคาดเดาคำมาให้เราเลยสิ่งแรกที่เราจะเห็นชัดเลยนะคะหลังจากที่ GoodNotes 6อัปเดตเลยก็คือนี่ตัวไอคอนนะคะเขาก็จะปรับไอคอนให้ดูมีลายเส้นแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะพอกดเข้าไปหน้าตาอินเทอร์เฟซทั้งหมดก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยตัวแถบเมนูจะอยู่ด้านซ้ายนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเอกสารต่างๆซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าเอกสารต่างๆเนี่ยจะมีความเป็นขอบม้วนมากขึ้นทำให้เรารู้สึกเฟรนลี่รู้สึกอยากที่จะเข้ามาจดโน้ตใน GoodNotes 6อันนี้สิ่งแรกที่เราเห็นหลังจากที่เปิดเข้ามาในแอปก็คือนี่เลยค่ะสีสันของตัวโฟลเดอร์นี้นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่เขาอัปเดตมาให้ก็คือสามารถเลือกสีโฟลเดอร์ในการสร้างจัดกลุ่มเอกสารได้ด้วยนะคะก็คือนี่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์หลังจากนั้นเขาก็จะให้เราตั้งชื่อนะคะแล้วก็สามารถเลือกสีของโฟลเดอร์ที่เราต้องการไปได้เลยค่ะไม่ใช่แค่สีโฟลเดอร์นะคะเรายังสามารถเลือกไอคอนที่จะแสดงผลได้ด้วยนี่อย่างสมมติเป็นมิวสิกพอยเลือกอันนี้เสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นแบบนี้เราก็จะได้โฟลเดอร์ที่เป็นสีสันสวยงามสามารถจัดกลุ่มเอกสารต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ใช่แค่นี้เรายังสามารถปรับแต่งเทมเพลตกระดาษของเราได้ด้วยอย่างสมมติว่าเราสร้างสมุดโน้ตขึ้นมานะคะก็จะมีตัวนี้นี่ก็คือกระดาษของเราก็ยังจะเหมือนกับเวอร์ชันก่อนๆเลยนะคะว่าจะเป็นเลือกเป็นแบบกระดาษลายจุดลายเส้นหรือว่าอะไรต่างๆนะคะนี่แล้วก็จะมีให้เราใส่ชื่อนะคะภาษาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกขนาดได้ด้วยนะคะว่าจะให้ขนาดสมุดโน้ตของเราเป็นแบบไหนแล้วก็จะเป็นตัวแนวตั้งหรือว่าแนวนอนแบบนี้ก็ได้ค่ะและไฮไลท์เด่นของการปรับแต่งเทมเพลตเลยนะคะก็คือนี่ตรงนี้เราสามารถเลือกสีได้ว่าเราอยากจะให้กระดาษของเราเป็นสีอะไรตามที่เราต้องการเลยไม่ใช่แค่ค่า default ที่ตัวแอปให้มานะคะนี่แบบนี้สมมติพอยเลือกสีเขียวแล้วก็ปรับโทนสีประมาณนี้ได้หมดเลยนอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้ดรอปเปอร์ตรงนี้นะคะในการดูดสีภาพต่างๆที่อยู่บนหน้าจอแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าอัปเกรดมารอบนี้เนี่ยโหทำให้เราปรับแต่งสมุดโน้ตของเราได้ตามต้องการมากขึ้นเลยจริงๆค่ะนี่และตัวหน้าปกนะคะเขาก็จะมีลายกระดาษมาให้ใหม่เพิ่มขึ้นแบบนี้ด้วยค่ะก็สามารถเลือกได้ตามต้องการแบบนี้เลยสมมติพอยเลือกอันนี้นะคะกดสร้างไปพอเข้ามาแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยก็คือหน้าตาอินเทอร์เฟซของเขาเขาทำให้มีความเฟรนลี่มากขึ้นจะเห็นได้ว่าตัวของลายเส้นตัวไอคอนต่างๆนะคะปรับให้มีความแบบน่ารักมากขึ้นมีความขอบม้วนมากขึ้นแล้วก็ตรงนี้ที่เปลี่ยนไปเลยก็คือหมวดหมู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ของการวาดเขียนแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นพิมพ์แล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นการกดอัดเสียงนั่นเองซึ่งการกดอัดเสียงถ้าเรารู้สึกว่าเสียงเรามันเบาเกินไปเราสามารถเปิดตรงนี้ได้ค่ะลดเสียงรบกวนตรงนี้เขาก็จะลดเสียงรบกวนในเสียงที่เราอัดไปแล้วก็เพิ่มเสียงพูดของเราให้ดังขึ้นตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยเราก็สามารถใช้การกดอัดเสียงในกูโน้ตได้แล้วนะคะตั้งแต่เวอร์ชันที่แล้วแล้วเวอร์ชันนี้ก็สามารถซึ่งเสียงที่เราฟังไว้เมื่อกี้นะคะจะเห็นได้ว่าเสียงของเราเนี่ยมันดังขึ้นจริงแล้วก็เสียงรบกวนรอบข้างเนี่ยก็ลดลงซึ่งฟีเจอร์นี้ก็มีประโยชน์เวลาที่เราจดเลคเชอร์ในห้องเรียนแล้วอยากจะอัดเสียงอาจารย์ไปด้วยเนี่ยก็สามารถกดอัดไปได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะกดอัดอีกรอบนึงก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะตัวกูโน้ตตรงนี้นะคะเขาก็จะมีตัวจุดตรงนี้มาร์กไว้ให้ว่าเรากดอัดไปรอบไหนรอบไหนก็สามารถกดเลือกฟังแบบนี้ได้เลยฟีเจอร์ต่อมาที่อัปเดตใหม่ในกูโน้ต6นะคะก็คือการตรวจสอบการสะกดคำหรือว่าสเปลเช็คนั่นเองค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้จะรองรับการใช้งานกับภาษาอังกฤษเยอรมันสเปนแล้วก็ภาษาดัชนะคะยังไม่รองรับภาษาไทยในตอนนี้ก็คือเวลาที่อย่างอันนี้นะคะพอยเขียนคำผิดไปปุ๊บเขาก็จะขึ้นเส้นประสีแดงด้านล่างตรงนี้ขึ้นมาเราสามารถกดแตะไปได้1ครั้งนี่แล้วเขาก็จะคาดเดาคำมาให้เราเลยนี่คือ appointment นะคะนี่เป็นคำที่ถูกต้องนอกจากเขาจะปรับให้เป็นคำที่ถูกต้องแล้วเขายังปรับตัวหนังสือให้เป็นลายมือใกล้เคียงกับเราด้วยนะคะเรียกว่าสะดวกมากๆเลยสำหรับใครที่จดโน้ตเป็นภาษาอังกฤษนะคะฟีเจอร์ต่อมาที่อัปเดตมาให้เหมือนกันก็คือ Word Complete นั่นเองค่ะเวลาที่เราเขียนประโยคเข้าไปนะคะตัว AI เขาก็จะเจนมาว่าอยากจะให้ปรับเปลี่ยนเป็นประโยคแบบไหนหรือว่าเป็นประโยคที่ถูกต้องก็ได้เลยนี่เขาก็จะขึ้นเส้นประมาให้นะคะซึ่งก็เป็นการคาดเดาคำแล้วก็เติมคำให้อัตโนมัตินะคะว่าจะเอาคำไหนมาใส่ให้มันประโยคเนี่ยมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอย่างสมมติอันนี้เป็น I went to school แบบนี้
ต่อไปอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกอัปเดตเข้ามาในกูโน้ต6นะคะก็คือนี่เลยจะเป็นแพลตฟอร์มของการซื้อขายนั่นเองก็เป็น Marketplace นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราอยากจะซื้อเทมเพลตแบบไหนซื้อสติ๊กเกอร์หรือว่าอะไรต่างๆนะคะเขาก็จะมีให้เลือกนี่จะเป็นสมุดแผนงานหรือว่าซื้อสติ๊กเกอร์เป็นเดคอเรทต่างๆในการตกแต่งตัวโน้ตของเรานะคะนี่เราก็สามารถเลือกสีได้ว่าต้องการสีชมพูมีเทมเพลตแบบไหนให้เราเลือกบ้างนี่ก็เป็นตามนี้เลยจริงๆแล้วเราก็สามารถสร้างสติ๊กเกอร์หรือว่าสร้างเทมเพลตขึ้นมาขายบนแพลตฟอร์มตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไฮไลท์เด่นของ Marketplace นะคะไม่ได้อยู่ในแถบนี้มันอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือนี่เลยหมวดการศึกษาตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เด่นของGoodNotes 6เลยนะคะเพราะว่าเขาได้เพิ่ม AI เข้ามาก็คือช่วยให้เราสามารถฝึกแบบฝึกหัดเตรียมสอบเชิงโต้ตอบได้แบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีมาให้เลยก็คือซื้อแอปครั้งเดียวนะคะเราสามารถเข้ามาฝึกการทำข้อสอบตรงนี้ได้อย่างสมมติพลอยเลือกเป็นอันนี้นะคะหลักสูตรฝึกหัดคณิตศาสตร์ Z ตรงนี้นะคะแล้วก็กดรับไปได้เลยพอเลือกมาแล้วนะคะเราก็กดนำเข้าเป็นเอกสารใหม่ได้เลยพอเรากดเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กลับไปดูที่หมวดเอกสารนี่จะเห็นได้ว่าเขาเพิ่มมาให้แล้วก็ติ๊กไปได้เลยแบบนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าเขาจะขึ้นมาเลยนะคะว่าเป็นการช่วยทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ด้วย AI ซึ่งเขาก็จะมีข้อสอบหรือก็เป็นหมวดหมู่ให้เราเลือกฝึกฝนในการใช้นะคะอย่างพลอยเลือกเป็นอันนี้ละกันเขาจะมีมาให้เลย9หัวข้อ298คำถามซึ่งเราสามารถเลือกฝึกฝนในระดับความยากง่ายได้ด้วยนี่จะเป็นแบบง่ายแบบกลางหรือว่าแบบยากแบบนี้นะคะงั้นพลอยเลือกแบบง่ายไปก่อนแล้วก็ฝึกฝนไปได้เลยแบบนี้ค่ะนี่เขาจะมาเป็นโจทย์ให้แบบนี้เลยนี่แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่สำหรับการทดโน้ตจดคำนวณต่างๆนะคะแล้วก็จะมีแนวทางสำหรับคำตอบให้แบบนี้เป็นตัวช่วยให้เราฝึกฝนไปในตัวนะคะแล้วก็จะมีการแสดงคำใบ้แบบนี้เผื่อว่าใครที่แบบเห็นโจทย์แล้วว่าฉันไม่รู้จะคำนวณยังไงดีมีแนวทางไหมตัวกูโน้ตเขาก็มีแนวทางมาให้เราด้วยแบบนี้โอเคเดี๋ยวพลอยจะลองคำนวณดูนะคะหลังจากที่พลอยได้คำนวณตามที่โจทย์เขาบอกมาแล้วนะคะก็คือคำตอบเป็น y เท่ากับ1ถูกต้องเรียบร้อยเพราะว่าก็คือแอบไปดูคำใบ้มานิดนึงนะคะและนอกจาก GoodNotes 6เขาจะมีแบบฝึกหัดให้เราได้ฝึกทำแบบนี้แล้วนะคะเขาก็ยังมีฟีเจอร์อีกฟีเจอร์นึงก็คือ AI Math Assistant นั่นเองค่ะก็คือฟีเจอร์นี้จะช่วยตรวจสอบว่าเราคำนวณถูกหรือเปล่าอย่างอันนี้เนี่ยพลอยคำนวณผิดนะคะเขาจะขึ้นเส้นประสีแดงขึ้นมาเลยบอกว่าอาจจะมีการคำนวณผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็อยากให้เราแบบไปฝึกฝนแล้วหาคำตอบที่ถูกต้องเองอย่างทดลองเป็นอันนี้ละกันพอจะเขียนเป็น2บวก2เท่ากับ5จะเห็นได้ว่าเขาดีเทคมาว่าเราคำนวณผิดนะคะซึ่งคำตอบจริงก็คือ2บวก2เท่ากับ4แหละแต่เขาพยายามบอกว่าเราคำนวณผิดนะลองคิดใหม่ไหมอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยได้ดีเลยค่ะต่อมาเป็นฟีเจอร์ด้านการจดที่กูโนนเขาก็อัปเดตมาให้เหมือนกันก็คืออันนี้อย่างสมมติพลอยจดไปนะคะแล้วเราอยากจะลบบางคำในเนี้ยแต่ว่าไม่อยากจะเลือกเครื่องมือยังลบให้เสียเวลาเราก็สามารถใช้ตัวเนี้ยที่เราวาดเขียนลงไปเนี่ยขีดค่าลงไปได้เลยแบบนี้ย้ำไว้ยาวๆแล้วก็กดออกนี่แบบนี้ก็คือเป็นการลบคำที่เราต้องการลบนั่นเองเป็นการแค่ขีดค่าแบบนี้เพื่อลบคำเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าสมมุติว่าเราต้องการอยากจะย้ายวัตถุย้ายข้อความนะคะโดยที่ไม่อยากจะเลือกเนี่ยเครื่องมือเชือกบ่วงหรือว่าลาโซ่ทูลเนี่ยเราก็แค่ลากไปแบบนี้นะคะทุกคนนี่กดค้างไว้แบบนี้เราก็สามารถลากสิ่งที่เราเลือกไว้เนี่ยไปในพื้นที่ไหนก็ได้แบบนี้สะดวกมากๆโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนเครื่องมือเลือกเครื่องมือเชือกบ่วงแบบนี้เลยค่ะอีกฟีเจอร์หนึ่งสำหรับฟีเจอร์ด้านการจดที่อัปเดตมาให้ในกูโน้ต6นะคะก็คือการแปลงคณิตศาสตร์นั่นเองอย่างสมมติว่าเราเลคเชอร์วิชาคณิตศาสตร์ไว้เป็นโจทย์สมการนะคะเราก็สามารถแปลงเป็นตัวหนังสือได้ด้วยถ้าเราอยากแปลงคณิตศาสตร์ตรงไหนนะคะเราก็เลือกสิ่งที่เราต้องการแปลงไปได้เลยตรงนี้แล้วเราก็กดแปลงนะคะเลือกที่คณิตศาสตร์ตรงนี้นี่เขาก็จะแปลงเป็นตัวสมการที่เป็นตัวอักษรแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราก็สามารถกดคัดลอกแล้วก็เอาไปวางในไฟล์อื่นๆได้หรือว่าใช้ต่อในการจดโน้ตต่างๆได้เลยนอกจากจะแปลงคณิตศาสตร์ได้แล้วก็ยังแปลงลายมือเป็นข้อความได้ด้วยก็คล้ายๆกับฟีเจอร์ Scribble นั่นแหละแต่แค่เ
เวลาที่เราจดโน้ตไปแล้วอยากจะแปลงคำพูดนี้อะไรมือนี้เป็นตัวข้อความแล้วก็ส่งให้เพื่อนก็สามารถทำได้นะคะก็เลือกแปลงเหมือนกันแล้วก็ไปที่ข้อความแบบนี้ถ้าบางอันที่ตัวโปรแกรมเขาดีเทคไม่ถูกต้องเราก็สามารถพิมพ์คำไม่ถูกต้องลงไปได้แบบนี้นะคะแล้วก็กดแชร์จะเป็นคัดลอกหรือว่าส่งไปยังแอปต่างๆแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกส่งให้เพื่อนได้เลยพอส่งให้พี่นุ๊กนิกตรงนี้นะคะมีประโยชน์เวลาที่เราอยากจะแปลงตัวหนังสือของเราให้เป็นข้อความแล้วก็ส่งให้เพื่อนเวลาที่จดแบบมาทั้งหน้าแบบนี้ก็สามารถใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ในการแปลงตัวหนังสือเป็นข้อความได้เลยค่ะนอกจากฟีเจอร์เรื่องของการจดไปแล้วในตัว GoodNotes ก็ยังอัปเดตเรื่องของการพิมพ์ให้ด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์สำหรับการพิมพ์นะคะก็กดเข้าไปได้เลยเขาจะมีฟีเจอร์ AI Typing นั่นเองอย่างสมมุติว่าพลอยพิมพ์ไปสักประโยคหนึ่งแบบนี้นะคะพิมพ์ไปสักประโยคนึงแล้วเรากดคัดลอกกดคุมแบบนี้เขาก็จะมีฟีเจอร์ AI ตรงนี้เข้ามาพอกดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีตัวเลือกให้เลยว่าเราอยากจะแก้ไขไวยากรณ์แก้ไขการสะกดคำในประโยคที่เราพิมพ์ไปหรือเปล่าการถอดความอย่างสมมติว่าเราพิมพ์ประโยคมายาวๆเนี่ยอยากจะถอดความต้องทำยังไงอยากจะเปลี่ยนโทนเปลี่ยนการเขียนให้มันเฟรนลี่มากขึ้นเนี่ยก็คือเป็นฟีเจอร์ AI ที่ GoodNotes เขาอัปเดตมาให้ได้ค่อนข้างดีเลยนะคะอย่างสมมติพลอยจะทำให้ประโยคที่พลอยเขียนไปตรงเนี้ยมันยาวขึ้นก็แตะไปได้เลยแล้วตัว AI เขาก็กำลังทำการเจนอยู่นะคะนี่เห็นมั้ยเขาจะทำการขยายข้อความของพลอยให้เลยนะคะแล้วก็กดเพิ่มไปด้านล่างแบบนี้ได้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่ทำให้เราสามารถทำงานได้มีความ productive มากขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาในการจดโน้ตมากยิ่งขึ้นค่ะและฟีเจอร์สุดท้ายที่เพิ่มมาใน GoodNotes 6นะคะก็คือชุดการเรียนรู้หรือว่า Study Set นั่นเองตัวนี้ถือว่าเป็นการช่วยนักเรียนนักศึกษามากๆเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวที่เราสามารถทบทวนได้หลังจากที่เราเรียนรู้มาทั้งวันแล้วนะคะจะเป็นตรงนี้เลยชุดการเรียนรู้นี่เราก็สามารถเลือกชื่อหรือว่าเพิ่มสีอะไรต่างๆเข้าไปได้นี่เข้ามาหน้าตามันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือพอทำไว้แล้วนะคะจะเป็นชุดคำถามแบบปลายเปิดนี่กดเรียนรู้ไปได้เลยกดฝึกฝนแบบนี้นะคะพอคำถามมาปุ๊บเราตอบได้ไหมถ้าเราตอบได้เราก็ไปคำถามต่อไปนี่ถ้าสมมติว่าเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ที่ว่าเราอยากจะฝึกฝนตัวเองนะคะก็มีกระดาษทดตรงนี้มาให้ด้วยนี่เราก็สามารถทดกระดาษตรงนี้พอทดเสร็จปุ๊บไปคำถามต่อไปก็กดแบบนี้ได้เลยก็ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์นึงนะคะที่ GoodNotes เขาสร้างขึ้นมาให้เราสามารถทบทวนบทเรียนอะไรต่างๆแบบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นกิมมิกนึงนะคะที่จะทำให้เรารู้สึกสนุกกับการเรียนแล้วก็การจดโน้ตได้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากใช้งาน GoodNotes 6นะคะเขาก็จะมีค่าบริการเป็นแบบ2แบบก็คือเป็นแบบสมาชิกราย1ปีแล้วก็แบบซื้อครั้งเดียวแบบรายปีนะคะค่าบริการอยู่ที่279บาทต่อเดือนค่ะถ้าแบบซื้อครั้งเดียวจบนะคะจะอยู่ที่839บาทส่วนใครที่มี GoodNotes 5อยู่แล้วอยากจะอัปเกรดเป็น GoodNotes 6นะคะก็สามารถไปอัปเกรดได้เลยก็จะมีราคาแล้วก็ส่วนลดแบบพิเศษให้แบบจัดเต็มตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะแต่ก็จะต้องอัปเกรดก่อนวันที่9กันยายนนี้เท่านั้นค่ะและสำหรับใครที่มีคำถามนะคะถ้าหากว่าใช้ GoodNotes 5อยู่แล้วแล้วจะอัปเกรดเป็น GoodNotes 6เนี่ยโน้ตต่างๆที่เราจดไว้อยู่จะยังคงอยู่ไหมต้องบอกเลยนะคะว่าข้อมูลต่างๆจะยังคงอยู่แล้วก็ยังสามารถใช้ GoodNotes 5ต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากอัปเกรดเป็น GoodNotes 6นะคะก็สามารถเข้าไปซื้อเพิ่มเติมได้เลยตามราคาที่พลอยได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับฟีเจอร์ใหม่ใน GoodNotes 6ที่เขาอัปเกรดมาใหม่เรียกได้ว่าฟีเจอร์ใหม่นี้เนี่ยช่วยให้เราสามารถจดโน้ตแล้วก็ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเลยนะคะซึ่งสิ่งที่พลอยชอบเลยเนี่ยก็คือหน้าแอปที่เขาปรับดีไซน์หรือว่าปรับ UI ใหม่ให้มีความเฟรนลี่มากขึ้นทำให้เราอยากจะเข้าไปจดโน้ตในทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่อย่างเช่น AI เนี่ยที่เขาเอามาช่วยให้เราสามารถทำงานได้สะดวกเช่นการช่วยการสะกดคำหรือว่า AI ที่ช่วยทำโจทย์คณิตศาสตร์นะคะตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตอบโจทย์น้องนักเรียนนักศึกษามากๆเลยนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบฟีเจอร์ไหนใน GoodNotes 6บ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะใต้คลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันเลยด้วยนะคะถ้ามีคอนเทนต์ดีๆเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ชมกันแบบนี้แน่นอนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ